วัสดีครับสวัสดี FC ผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับน้องมอสเซียนปลานะพามาตกปลาชะโดวันนี้ได้เหยื่ออะไรหมูไปแล้ววันนี้ไก่นะทุกคนจัดไก่นะแซ่บๆแบบนี้ไก่ขาวๆแบบนี้นะมาดูกันนะครับตะขอเดียวเฟี้ยวทั้งงานตก2ตะขอก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่นะชอบใช้ตะขอเดียวนะเกี่ยวเหยื่อก็เกี่ยวให้ตีไปน้ำหนักสักให้มันได้สัก10กรัม20กรัมก็ว่าเราตีไปก็พอนะทุกอย่างไม่ต้องมีหลักสูตรหรือว่ามีไอ้นั่นเพิ่มเติมนะเกาะให้ตีไปก็พอนะไม่ต้องมีเทคนิคอะนะดูว่ามันขึ้นวะมีขึ้นทุกคนไอโดในป่าเนี่ยมีขึ้นเดี๋ยวไปตามดูว่าเอาไหมเนี่ยนะก็จะเอาพอตีไปแล้วก็ปิดการให้เรียบร้อยเพราะว่าเดินป่าเนี่ยคาวๆแบบเนี้ยของมันต้องมีนะหมูไก่ไม่มีปลาไหลไม่มีกบเอาหมูเอาไก่นะโอ้โหหัวทิ่มนะโอ้บ่าเอ้ยไม่ให้กันตั้งหลักเลยเว้ยหนักอยู่แล้วนะน้ำหนักเบรก8กิโลสายน้ำมอสพีอี3โอ้ยตกใจมากส่งไม่ทันเลยกดฟรีสปูนไม่แตกไม่รู้ว่าจะมีไซส์หรือเปล่านะทุกคนเออมาสายน้ำมอสพีอี3ไม่ต้องกลัวหรอกลากขึ้นเลยคันใบสันEX 10-20นะอุ้ยไซส์3โอ้เล่นแบบนี้ก็ไม่ไหวนะทุกคนนี่สไปเดอร์ไบสันน้ำหนักเบรก8กิโลเนี่ยเบรกยังออกอ่ะส่งไม่ทันอ่ะตอนนี้3โลได้นะครับเห็นชัดไหมโอเคนะครับผมไบสันสไปเดอร์แล้วก็ไบสัน EX ตัวนี้โอ้โหเหนียวชิบหายสายน้ำมอส P 3ลากอย่างเดียวโอเคทุกคนยังได้ลุ้นนี่เลยจัดไปใช้3โอเคมาทุกคนตาช่างมาอีกแล้วทำงานอีกแล้วตาช่างอ่ะทำงานทุกวันนี่หน่วยเป็นกิโลนะปลาตัวนี้นะว่า3โลได้เกือบ3อ่ะ293นี่แหละนะทุกคนเราไปดูตาช่างว่ามันกี่โลนะเกาะใต้เหงือกแบบนี้แล้วก็ยกพอยกแล้วก็ปล่อยโอ้ย3โล2เว้ยทุกคน3โล2นะนี่ 3.2 นะโอ้ยโอเคว่ะโอ้ยกัดดุด้วย3โล2โอเคนะไปตามต่อเลยเดี๋ยวนะเก็บกิโลก่อนเออ